ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยMy Network ภูมิใจเสนC2-14 เกมนะครับเรามีการเพิ่มเติมความสนุกสนานและความสมานฉันท์นะครับแข่งกันได้เรียกได้ว่าเป็นแมตช์แห่งเกียรติยศเลยครับกับศึกชิงแชมป์เกียรติยศ C2-14 พี่น้องของแข่งการแข่งขันของเรานะคะที่ชื่อว่าพี่น้องคล้องแขนนั้นก็คือเราจะนำศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนะคะมาร่วมกันแข่งขันค่ะและก็ถ้าทีมไหนนะคะสามารถที่จะเป็นแชมป์และก็รักษาแชมป์ได้ถึง4สัปดาห์ติดต่อกันก็รับไปเลยค่ะเงินรางวัล 100,000 บาทค่ะวันนี้บรรยากาศในห้องส่งเรานะครับโอ้โหเด็กๆเต็มเลยทีเดียวนะครับต้อนรับน้องๆก่อนครับจากโรงเรียนสันติสุขวิทยาและโรงเรียนธรรมอิสลามคุณผู้ชมครับผู้เข้าแข่งขันวันนี้นำทีมโดยเด็กชายแมนสุภกิจครับเป็นศิษย์เก่าจากสถาบันไหนไปฟังกันเลยสวัสดีครับแมนสุภกิจธนสวัสดิ์ครับผมเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเซนกระเบียนนะครับและที่เห็นอยู่ข้างผมนี้นะครับก็คือรุ่นน้องที่เซนกระเบียนเหมือนกันชื่ออะไรครับชื่อเล่นป้าครับนี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อกำลังเปิดดูพจนานุกรมในโน้ตบุ๊กอยู่ครับส่วนอีกฝั่งนำทีมโดยน้องใหม่คนนี้แหละครับสวัสดีครับพี่น้องผมชื่อเด็กชายกิติพงษ์พันวนาวันครับควงคู่มากับศิษย์พี่รุ่นใหญ่อย่างน้องแอร์ภูมิวาริยอดกมลครับและเราสองคนเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันค่ะคือโรงเรียนอะไรครับสันติสุขวิทยาครับรุ่นพี่รุ่นน้องควงคู่กันมาขนาดนี้แถมพกเพื่อนมากกว่าครึ่งร้อยชีวิตอีกโอ้สู้ได้ไหมไม่รู้ครับแต่ว่ากองเชียร์นี่เพียบสวัสดีครับในเกมแรกนี่นะครับก็เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมาเลือกพยัญชนะไทย44ตัวค่ะเพื่อดูจากคำพิพากษาแล้วพบว่าทีมไหนจะได้เริ่มก่อนค่ะเอาละครับเพราะนั้นนะครับคุณแอร์ครับคุณแอร์และน้องใหม่เนี่ยจะได้เลือกพยัญชนะไทยก่อน44ตัวก่อนถึงหอนุ่มตัวไหนก็ได้ครับสอเสือค่ะสอเสือทำไมถึงเลือกสอเสือครับเพราะชื่อโรงเรียนสันติสุขและสวยด้วยนามสันติสุขคุณแม่และน้องป้าครับตัวไหนนี่ครับงงูครับโรงเรียนชื่อโรงเรียนเงินคาเบียดแม่ครับก็นับตั้งแต่ตัวปอปาถึงโมม้าครับแล้วก็รวมตัวปอปาโมม้าไปด้วยก็กลายเป็นเจ็ดก็เลยเอางงูนี่เป็นทีไหนครับป้ากับแมนป้าก็ยาห่างระหว่างป้ากับแมนเจ็ดตัวคุณได้กดกันอีกครั้งป้าปอปาปาแมนมาม้าระยะห่างป้ากับแมนนับได้7 ตัว7 ตัวตั้งแต่ตอไก่กอไก่ออกทรงงองูเลยงองูกับสอเสือค่ะเราไปดูกันนะคะว่าพยัญชนะตัวไหนที่ใกล้กับพยัญชนะในซองพิพากษานี้ก็จะได้เป็นทีมที่เล่นก่อนค่ะและพยัญชนะในซองพิพากษานี้ก็คือตัวหอหีบค่ะเพราะนั้นนะครับพี่แอร์และน้องใหม่ได้เริ่มก่อนชุดคำถามอยู่ตรงนี้ครับชุดคำถามไหนดีและแน่นอนนะครับทีมไหนที่สามารถทำคะแนนได้ครบ6 คะแนนรับเลยครับชุดเต็มนานโตโต้หรือน้องใหม่ใครจะเริ่มก่อนครับเห็นถึงความสมานฉันท์อย่างชัดเจนมือนี่เขาจะทิ่มกันเลยทีเดียวแอร์ก็ได้แอร์นะครับเอาละครับคำไหนคำที่ถูกต้องนั่นเองคือคูดาคำไหนหรือคูดาวเรียกได้ไหมเนี่ยหรือคูดาวโอเคเอานั่นเองค่ะบอกว่าบอกว่านั่นเองนั่นเองครับไม่ใช่ครับอุ้มเศร้าเลยครับอุ้มเศร้าเล่าเลยคำว่ารักสามเศร้าๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงความโศกเศร้านะคะแต่หมายถึงคำว่าเศร้าในตัวนี้เนี่ยก็หมายถึงก้อนเศร้าค่ะก้อนเศร้าหรือหลักเศร้าที่เป็นไม้หลักหรือว่าก้อนวัตถุที่วางเป็นมุม3มุมสีหน้าของแอร์ดูเข้าใจมากเพราะนั่นครับในรอบแรก0-0กันเลยโอกาสกลับมาที่คุณแม่น้องปางเลยนะครับอ้าว3ชุดคำถามชุดไหนดีครับแบ็คพิงนันเน็กหรือครูดาวนันเน็กหรือครูดาวอยากจอได้ครับหรือครูดาวนันเน็กครับครูดาวตอบว่า
นายเนตครับนายเนตเป็นผู้ดาวปุ๊บน้องป้าครับน้องป้าครับขอตอบครับตอบว่าผู้ดาวครับผู้ดาวก่อนตอบก็ขอตอบด้วยนะครับนายเนตหรือผู้ดาวครับคุณนันครับผู้ดาวครับผู้ดาวตอบว่าผู้ดาวผู้ดาวไปที่น้องป้าครับนายเนตหรือผู้ดาวทำไมถูกครับนายเนตครับตอบว่านาเน็ตนาเน็ตนะครับยาวๆนะครับไปที่แมนครับนาเน็ตหรือคุณดาวครับก็ตอบขอตอบด้วยนาเน็ตหรือคุณดาวนาเน็ตครับตอบว่านาเน็ตครับสุดท้ายแล้วครับน้องป้าครับนาเน็ตหรือคุณดาวนาเน็ตหรือคุณดาวนาเน็ตครับตอบว่านาเน็ตนาเน็ตครับโอ้โหรอบแรกนะครับทำ6คะแนนครับเหลือ2ชุดคำถามแล้วครับชุดไหนดีครับขอเชื่ออีกครั้งครับนาเน็ตหรือคูดาวขอตอบก่อนนะคะตอบเป็นครั้งเลยขอตอบตอบว่านาเน็ตนาเน็ตครับหวยเนี่ยเป็นคำถอดเสียงมาจากภาษาจีนใช่ไหมคะคแต่ถ้าเกิดเราเขียนโชว์หวยตัวนี้คำนี้มีความหมายเลยหมายว่าโชว์ที่ไม่ดีโชว์ที่มีวงแหวนกันแล้วเนี่ยถอดมาจากภาษาอังกฤษอ๋อเพราะนั้นโชว์หวยคำนี้ต้องเป็นคำนี้คำนี้ค่ะในชุดที่สองสูงครับสูงกันได้สุดท้ายตัดสลับมาที่พี่แมนและน้องป้านะครับชุดสุดท้ายครับนาเน็กหรือคูดาว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 ตอบว่านาเน็กครับพวกครับเกิดอะไรขึ้นครับคำนี้อธิบายหน่อยครับคำว่าธนานัตนะคะก็หมายถึงการส่งเงินทางไปรษณีย์นะคะครับสับบัญญัติให้เขียนเช่นนี้นะคะครับทางราชบัณฑิตบัญญัติในรอบที่2นะครับคุณแมนน้องป้าสูงครับสูงครับตอนนั้นนะครับช่วงเวลาที่เรารอคอยครับสามนามอรสบจัดมาไอ้คนสวยอะไรเอ้ยอย่าแตะต้องน้องๆของข้าเฮ้ยจุงเลยด้วยวะแกโอ้โหเล่นแรงเรียกไอ้แกเขาไม่เรียกแกเขาเรียกผู้สูงอายุทำไมมันอยู่นู่นลบไปอะไรเฮ้ย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 สุดยอดมากเลยไม่ต้องห่วงตราบใดที่ยังมีบิลลี่อยู่แล้วก็ที่นี่จะสงบสุขสาวสวยทั้งนั้นเลยคนเก่งอย่างพี่ที่ไหนที่ไหนเขาชมทุกคนแหละได้ไหมอะไรอ่ะไปเอาไปเอาไปไปรอรับตังค์คนละ150มิสเตอร์งอกเชิญอันนี้หน่อยเลยเรียกผิดแล้วใช่ฉันเปลี่ยนเป็นมิสเตอร์จอนแล้วโอ้มิสเตอร์จอนจอนไหนจอนจัดเอาลาบเลือดมาจานหนึ่งได้ครับเอาแต่ลาบเลือดไม่ต้องเลือดเดี๋ยวเอาตรงนู้นมิสเตอร์จอนครับผมขอสั่งอาหารหนักๆ กินหน่อยได้ครับยำตีนไก่เอาแต่ยำนะครับตีนเดี๋ยวเอาโต๊ะนู้นเฮ้ยหน้าคุ้นๆนี่ว่ะเฮ้ยแกก็คุ้นๆนี่ว่ะแกก็คือไอ้จอนนี่ถูกต้องแล้วฉันได้ยินชื่อเสียงแกมานานแล้วจอมโจรบิลลี่แกใช่ไหมที่ตำรวจตั้งค่าหัวแกไว้เยอะมากเท่าไหร่30 30ดอลลาร์30บาทฉันนี่ป้นทุกที่ไม่เคยโดนจับถ้าแกเจ๋งจริงแล้วก็เขาว่าเสือ2ตัวจะอยู่ในถ้ำเดียวกันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกขนาดเสือ11ตัวยังอยู่ในโหลเดียวกันเลยใช้วาจาห้าวหาญมาประลองฝีมือกันไหมดูสิว่าใครจะไวและเร็วกว่ากันฉันพร้อมแล้วฉันก็พร้อมเป็นอะไรสันนิบาตลูกนกเหรอ
ือเตรียมจะขยับเหนี่ยวไกลหนึ่งสองเฮ้ยนี่แกไม่เป็นอะไรเลยเหรอฉันจะเป็นอะไรได้ไงฉันมียันห้าแถวโอ้โหฝีมือสุดยอดด้วยกันทั้งคู่เลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยฝีมือสู้ซี่ดูดิเด้อดอนแดงเลยนะเนี่ยมาเป็นชุดโหเชื่อนคมกันหน้าดูอย่างนี้นะสำนวนไทยเขาเรียกว่าเริ่มเขียนกันแล้วบังๆหน่อยก็เรียกว่ายอดฝีมือ2คนมาเจอกันในที่เดียวกันครับสำนวนนี้เนี่ยมีชื่อสัตว์2ชนิดเอาละครับมีชื่อสัตว์2ชนิดพี่แอร์เคารพกติกาพี่แอร์ไม่ได้พูดอะไรเลยต้องมาชิงสิทธิ์ในการตอบแล้วครับได้ไม่ได้นั้นว่ากันทีอ้าวนุ่มแนบแก้มครับ1 2ตุ๊กไปในรอบนี้พี่แมนและน้องปาร์คได้ตอบก่อนตอบว่าเสือพบสิงครับเสือพบสิงครับและเสือพบสิงนั้นเป็นคำตอบที่ถูกเลิฟขึ้นครับพี่แมนและน้องปาร์คได้ตอบก่อนตอบว่าเสือพบสิงครับเสือพบสิงครับและเสือพบสิงนั้นเป็นคำตอบที่ถูกเลิฟขึ้นครับถูกต้องครับเสือพบสิงนี้นะคะก็หมายถึงผู้มีอำนาจเข้าต่อสู้กันมันมีสำนวนใกล้เคียงใกล้เคียงมากๆนะคะอย่างสำนวนเพชรตัดเพชรเนี่ยก็เป็นการต่อสู้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สมองใช้ปัญญาในการต่อสู้นะคะก็จะต่างจากเสือพบสิงอันนี้เป็นผู้มีอำนาจนะคะดูเหมือนว่าพี่แอร์กับน้องใหม่ยังใจเย็นอยู่แต่ไม่แน่นะครับการเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์เนี่ยวัดกันที่ข้อสุดท้ายอาจจะมีการพลิกล็อกอยู่ๆนี่ตามหลังมาแล้วชนะเป็นแชมป์ไปเลยใช่และที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือหลักศิลาจารึกรางวัลเกียรติยศที่จะมอบให้กับทีมที่ชนะนะครับเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์จะได้นำไปตั้งไว้ที่โรงเรียนของเรานะครับแล้วก็ได้บอกว่าครั้งหนึ่งเคยได้มาร่วมสนุกกับ44214และเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับคุณแม่และน้องปาร์คในฐานะที่สะสมคะแนนได้มากกว่านะครับจะได้สิทธิ์แรกคือการได้เลือกตู้คำถามครับตู้คำถามได้ดีครับแป๊บทีนอะมาดูคำถามจากเครื่องดื่มแป๊บทีนครับโหนเลยทีเดียวค่ะนะครับต้องเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับให้ความรู้กับเราก่อนนะครับเรียนเชิญอาจารย์ธีรพัฒน์ทองยิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเชิญท่านนี้เลยครับเล่าถึงตัวละครตัวนี้ให้พวกเรารู้จักหน่อยครับคุณลักษณะบุคลิกเขาเป็นยังไงครับลิงตัวนี้นะครับเป็น1ใน18ตัวที่เป็นเสนาวานรที่เรียกกันว่า18มงกุฎในกองทัพพระรามครับนะครับซึ่งใน18ตัวเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยแบ่งภาคหรืออวตารมาจากเทพต่างๆครับครับโดยเฉพาะตอนนี้มาจากพระไพรศพครับซึ่งเป็นเทพแห่งธัญพืชธัญหารครับนะครับอวตารลงมาเป็น18มกุฎ1ในกองทัพนะฮะมีกายสีเหลืองคุณสมบัติพิเศษของลิงตัวนี้คือค่ะกายเขาจะมีกลิ่นหอมก็เรียกว่าตัวเป็นตัวละครที่มีที่มาที่ไปมีตำนานพิสดารมีเรื่องราวน่าประทับใจนะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับและนี่คือคำถามครับตัวละครที่เห็นอยู่นี้ครับมีชื่อว่าอะไรครับชื่อเนี่ยมาจากคุณลักษณะนี่เลยคือกายมีกลิ่นหอม
นะครับและแน่นอนครับในฐานะที่แมนและปาร์คนี่สะสมคะแนนมาเยอะกว่าก็จะได้สิทธิ์ในการขอดู1ตำแหน่งจากโครงสร้างคำตอบที่จะได้เห็นดังต่อไปนี้ครับนี่แหละครับนี่คือชื่อของตัวละครที่เป็นคำตอบมีอยู่9ตำแหน่งคุณแมนและน้องปาร์คสามารถขอดูตำแหน่งไหนก็ได้ครับเอา1เลยครับตำแหน่งที่1ครับสระเอค่ะเปิดมาเป็นสระเอนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้เยอะเลยครับช่วยได้เยอะมากผมจะเริ่มจับเวลา10วินาทีครับถอดรหัสหรือขอตอบเลยนะครับ10วินาทีไปครับหีบครับหอหีบครับและหอหีบนั้นไม่มีค่ะเรารู้ตอนนี้คือสระเอน้ำหน้าและไม่มีหอหีบนะครับโอกาสกลับมาเป็นของพี่แอร์และน้องใหม่ครับ10วินาทีครับเชิญรอเรือค่ะรอเรือครับขอหัดมาว่ารอเรือและรอเรือนั้นมีค่ะตอนนี้ได้รอเรือจากสระเอมาแล้วนะครับโอกาสกลับเป็นของคุณแมนครับเชิญครับ10วินาทีกอไก่ครับกอไก่ครับและกอไก่นั้นมีค่ะเราได้สระเอกอไก่เว้นวรรคไป1ตัวและรอเรือครับพี่แอร์และน้องใหม่เชิญครับเกสรสวรรค์ตอบมาว่าพี่จะตอบเลยเหรอครับเอาละนะครับทางด้านน้องดาวพี่แอร์และน้องใหม่เลือกตอบมาเกสรสวรรค์ครับถูกหรือผิดครับตอบมานี้ไม่เสียเปล่าค่ะเพราะว่ามีพยัญชนะที่ถูกแล้วก็มีพยางค์ที่ถูกนั่นก็คือคำว่าเกสรค่ะอ่าครับได้เกสรมาแล้วค่ะเกสรอะไรนี่สิครับตอนนี้โอกาสเป็นของคุณแมนและน้องปาร์คเชิญครับคุณมี10วินาทีครับทหารอ่ะทหารว่าทหารและทหารนั้นมีค่ะมีเกสรและมีทหารแชมป์ประจำสัปดาห์สมัยแรกจะเป็นของทีมไหนอันนี้ผมเชื่อว่าใกล้เข้ามาละพี่แอนน้องใหม่ครับโอกาสเป็นของคุณแล้วครับ10วินาทีเชิญครับพยัญชนะสระงง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 และงองูนั้นไม่มีค่ะไม่มีงองูครับโอกาสจะเป็นของพี่แมนและน้องปาร์คแล้วครับ10วินาทีครับทำอะไรสักอย่างโมม้ามอม้าและมอม้านั้นมีค่ะเท่าที่สังเกตครับน้องปาร์คนี่ทรหัสเข้าทุกตัวเลยแต่คนภายได้จะกลายเป็นของพี่แอนและน้องใหม่หรือเปล่าทีมพิธีกรเป็นของคุณครับจะตอบเลยหรือจะทรหัสก็ได้ครับลอลิงลอลิงครับทรหัสว่าลอลิงและลอลิงนั้นมีค่ะมีลอลิงซะด้วยโอ้โหพากลางในตำแหน่งที่8เลยทีเดียว7กับ9ยังว่างอยู่พี่แมนและน้องปาร์คตัดสินใจดีครับ10วินาทีครับขอตอบครับตอบว่าเกสรธรรมราเกสรธรรมรา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 ครับต้องเขียนแล้วครับเขียนที่ไหนครับเกสรธรรมราเขียนคำตอบเลยครับเอาแล้วนะครับพี่แมนและน้องปาร์คตอบมาแล้วนะครับและเกสรธรรมารานั้นเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดครับถูกต้องครับตัวละครตัวนี้ทำให้คุณแม่และน้องป้าเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์สมัยแรกหนักนิดนึงค่ะเริ่มรูปแบบใหม่ครับได้แชมป์ประจำสัปดาห์แชมป์สมัยแรกเลยครับจากโรงเรียนเซนคาเบียนครับคุณแมนสุภกิจปานคัสสวัสดิ์และน้องปาเด็กชายชีวิตสิทธิบุตรจากโรงเรียนเซนคาเบียนค่ะเป็นแชมป์สมัยแรกเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอกับผู้ท้าชิงทีมแรกเลยครับค่ะ
นั่นคือคุณออมสกาวใจภูลสวัสดิ์และน้องมิ้งเด็ดหญิงมุจรินทร์ธีระพีระวัฒน์จากโรงเรียนดาราคามค่ะบอกว่าวันนี้ดาราคามต้องชนะแน่ครับโอ้โหลำเอียงใช่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 เพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าของผมเองเพราะนั้นขอฟังเพลงดาราคามหน่อยฟื้นบรรยากาศความหลังการฟ้องปากของคอครับในเกมแรกแน่นอนครับนั่นเน็กหรือครูดาวจับคำผิดเลือกตอบคำที่ถูกนะครับและแน่นอนทีมไหนทำคะแนนได้ครบ6คะแนนรับเลยครับชุดเครื่องรางโต๊ะเอาละครับเพราะนั้นนะครับเริ่มก่อนนะครับ4ชุดคำถามครับเลือกชุดไหนดีครับไหนดีครับอะไรลูกเอาเอเริ่มต้นที่คุณออมนะครับเลือกคำที่ถูกครับนั่นเน็กหรือครูดาวนั่นเน็กหรือครูดาวนั่นเน็กครูดาวตอบว่าครูดาวครูดาวครับน้องมินครับนั่นเองครูดาวน้องมินครับครูดาวตอบว่าครูดาวครับไปที่สองครับนั่นเองครูดาวนั่นเองหรือครูดาวนั่นเองหรือครูดาวนั่นเองหรือครูดาวครูดาวตอบว่าครูดาวนั่นเน็กหรือครูดาวนั่นเน็กหรือครูดาวนั่นเน็กตอบว่านั่นเน็กครับนั่นเน็กค่ะขอตอบด้วยนะคะนั่นเน็กหรือครูดาวครับไปที่คุณอ๋อมนะครับนั่นเน็กหรือครูดาวตอบว่าครูดาวครับขอตอบค่ะอย่าลืมบอกว่าขอตอบขอตอบนะครับนั่นเน็กหรือครูดาวสุดท้ายนะครับนั่นเน็กหรือครูดาวขอตอบค่ะขอตอบว่าครูดาวครูดาวในชุดแรกนะครับไม่ผิดเลย6คำ6คะแนนรับไปเลยครับชุดขนาดโตโต้ราคากองเลยเอาละครับ2หนุ่มเซ็นทะเบียนครับครับผม3ชุดคำถามครับชุดไหนดีครับควันตั้มควันตั้มควันตั้มครับนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กครับตอบว่านาเน็กครับไปน้องปั๊กตอบครับนาเน็กหรือครูดาวหรือครูดาวนาเน็ก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 ครับตอบว่านาเน็กนาเน็กครับขอตอบอย่าลืมขอตอบด้วยนะครับนาเน็กหรือครูดาวคุณแมนครับขอตอบครับขอตอบว่าตอบว่านาเน็กครับนาเน็กครับไปที่น้องตาลครับนาเน็กหรือครูดาวครูดาวครับตอบว่าครูดาวครับโอ้โหทีมือพอกันเลยครับนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือนาเน็กครับนาเน็กครับสุดท้ายแล้วครับดูที่ว่าจะได้6คะแนนเท่ากันหรือเปล่านาเน็กหรือครูดาวครับน้องปาครับนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวครูดาวครับตอบว่าครูดาวครูดาวครับแม่ละครับทำมา6คะแนนเท่ากันครับยังไม่หมดครับเราต้องสู้กันที่ชุดที่2ครับใช่แล้วค่ะมาที่คุณอ๋อมและน้องบินครับเหลือ2ชุดคำถามชุดไหนดีเรื่องหนึ่งแฟนทีนค่ะตอบด้วยครับนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวตอบค่ะตอบว่านาเน็กตอบว่านาเน็กครับไปที่พี่อ๋อมครับนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กตอบค่ะตอบว่าค่ะตอบว่าครูดาวครูดาวกลับไปที่น้องมิ้นอีกครั้งครับนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กตอบว่านาเน็กนาเน็กนะครับคุณครูใจเย็นนิดนึงคุณครูอย่าตอบอย่างครับมาดูที่พี่อ๋อมครับนั่นเนี่ยคือครูดาว
นาเน็กหรือครูดำนาเน็กหรือครูดำนาเน็กครูดำนาเน็กครับนาเน็กครับมาที่น้องมิ้นครับนาเน็กหรือครูดำนาเน็กหรือครูดำนาเน็กหรือครูดำครูดาวตอบว่าครูดาวครูดาวครับสุดท้ายนะครับ12คะแนนเต็มจะเป็นของพี่อ๋อมและน้องมิ้นหรือเปล่านาเน็กหรือครูดาวครับนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวขอตอบตอบว่านาเน็กตอบว่านาเน็กครับโอ้ยน่าเสียดายครับแต่ก็ทำได้ไม่น้อยครับของเก่า6บวกของใหม่5 11คะแนนตอบขอตอบด้วยนะครับไปนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กครับตอบว่าขอตอบครับนาเน็กครับนาเน็กครับไปที่แมนครับนาเน็กหรือครูดาวขอตอบครับตอบว่านาเน็กครับนาเน็กครับกลับมาที่น้องปาร์คครับนาเน็กหรือครูดาวเอาแล้วไงครับครูดาวครับตอบว่าครูดาวครับครูดาวครับอย่าลืมบอกขอตอบครับกลับไปที่พี่แมนครับนะครับพี่แมนครับพี่แมนขอตอบครับพี่แมนขอตอบว่าครูดาวครับครูดาวเอาละครับมาถึงคำที่5แล้วนะครับนาเน็กหรือครูดาวครับน้องปลาครับนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวครูดาวครูดาวครับที่นาเน็กถืออยู่นะคะใช้นอนแนนสะกดนะคะคำว่าประนามที่แปลว่ากล่าวร้ายให้เขาเสียหายค่ะครับผมก็เรียกว่าตามคำมาติดๆเลยนะครับของเก่า6นะครับของใหม่40คะแนนและแน่นอนนะครับในเกมหอสมนี่อย่างที่ทราบกันนะครับทีมไหนทำคะแนนได้ครบ14คะแนนรับไปเลยสิครับจักรยานแนวเวทั้ง2ทีมพร้อมในชมหอสมแล้วนะครับครับผมพร้อมนั้นครับ3นอมหอสมจัดมาเลยมิสเตอร์พรครับนี่ภรรยาผมฮัลโหลแมรี่เออหัวเหม็นเหมือนกันแล้วเพื่อนเธอนี่ภรรยาผมครับตอนนี้กำลังตั้งท้องอ๋อตั้งท้องครับลูกผม4คนครับอ่ะแล้วลูกชายล้วนๆเลยแล้วไปไหนกันหมดครับเด็กๆอ๋อกำลังเล่นอยู่หลังบ้านแต่งเนื้อแต่งตัวเดี๋ยวทำไมแขกเรือมาปล่อยยืนได้ไงล่ะเอ้าโซฟามาสิได้จ้ะเออโซฟามาสิรักลืมอะไรไปหรือเปล่าบ้านเรานี่เป็นฝรั่งนะรู้นี่เราอยู่เมืองหนาวนะก็มีเสือลำแพนด้วยแหละเอานั่งเที่ยวไปไหนซื้อมานั่งก่อนนั่งก่อนคุยกันก่อนเออเดี๋ยวจะเรียกเด็กๆแนะนำมาให้รู้จักลูกชายทั้งนั้นเลยหัวปีท้ายปีโอ้พาเด็กๆมาหาพ่อเลยเด็กๆเร็วลูกรู้ขึ้นก่อนเดี๋ยวพ่อจะแนะนำให้รู้จักเพื่อนบ้านของเราเขาเพิ่งมานี่เขาชื่อมิสเตอร์จอนพอแล้วนี่ไงครับลูกผมเป็นเด็กที่น่ารักไหมครับนี่บอกว่าไม่ดื้อไงครับก็นี่ไงไม่ดื้อเลยนิดๆหน่อยๆนี่ขนาดไม่ดื้อนะครับน่ารักไหมน่ารักครับคนแรกทักทายคนลงสิลูกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เอางี้ไปเล่นกับคุณลุงก่อนดีกว่าลูกไปเล่นกับคุณลุงคุณลุงเขากลับมาดูแล้วลูกไปยืนให้เรียบร้อยเขาขาวแย่งกันลูกแย่งกันลูกพ่อให้แย่งกันลูกอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเอาลูกใจเย็นกันลูกใจเย็นเย็นลูกไม่เอาแล้วไม่เคยฟังพ่อเลยเดี๋ยวจะมีซานตาคลอสมาแจกของขวัญให้ด้วย
เขาเชิญซานตาคลอสได้เวลาเที่ยงคืนวันนี้ซานตาคลอสมาแล้วสวัสดีครับซานตาคลอสถึงแล้วเหรอนี่เด็กๆอยู่นี่ครับลูกผมทั้งนั้นเลยโอ้เด็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยวันนี้ซานต้ามีของมาให้ทุกพอครับเดี๋ยววันนี้อยู่ทานข้าวเย็นกันก่อนเดี๋ยวผมอบไก่อะไรไก่งวงไก่งวงเอาไว้เป็นไก่ที่ผสมกับช้างเลยมีงวงครับเดี๋ยวผมอบฝากลูกด้วยไก่ผสมช้างบ้านนี้ตลกนะฝากลูกๆด้วยนะครับโอ้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวกินไก่งวงอ้าวสนุกสนานกันเดี๋ยวมีของขวัญมาให้เฮ้ยเฮ้ยแย่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 พี่ละคนทำไมมันซนอย่างนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเอาตัวนี้ก่อนเลยเอาตัวนี้ก่อนเลยทำไมมันดื้อกันอย่างนี้วะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะซานตาคลอสเดี๋ยวเราทานไก่งวงกันเลยเรียบร้อยพอดีเหลือเอาทำไมทำกับลูกผมอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับดื้อทั้ง4คนเลยทำไมอ่ะซานต้าไม่ไหวไม่ไหวจริงเหรอโอ้ยซนจริง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 เด็กพวกนี้ทั้งดื้อทั้งซนไม่อยู่สุขอย่างนี้นะสำนวนไทยเขาเรียกว่าคนเด็ก4คนนี่แหละครับหมายถึงสำนวนไทยอะไรครับโอ้โหเล่นเอาสลังคอสนี่ไม่ไหวเลยต้องเทปกาวที่มาพันกันเลยว่าอย่างนั้นค่ะเอานะครับพี่แมนพี่อ๋อมครับนวมแนบแก้มเลยครับนับถึง3ทุกไฟนะครับ1 2ทุกไฟพี่อ๋อมและน้องมิ้นจากดาราคามจะได้ตอบก่อนครับตอบว่าตอบว่าคนเหมือนลิงค่ะหันมาครับคนเหมือนลิงลิงและคนเหมือนลิงนั้นเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดครับผิดครับเราไปดูรูปร่างหน้าตาของสำนวนนี้กันดีกว่าค่ะนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะคะผมเชื่อว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยรู้คำตอบแล้วล่ะครับดูจากโครงสร้างรูปร่างหน้าตาของคำอยู่ที่ว่าใครจะทุบไฟได้ก่อนนี่แหละครับ1สองตุ๊กไฟพี่อ๋อมน้องมิ้นจากดาราคามได้ตอบเป็นครั้งที่สองครับตอบเลยลูกตอบว่าขอตอบว่าจับปูใส่กระดุมขอดูนะครับค่ะเล่นเล่นเฉลยเฉลยจับปูใส่กระดุมครับและจับปูใส่กระดุมนั้นเป็นคำตอบที่โอ้โหเป็นครับกระโดดนะคะก็หมายถึงยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้เอาละครับแต่ก็เรียกว่าอ่ะของทางพี่อ๋อมน้องมิ้นนะครับของเก่ามี11บวกอีก5เป็น16คะแนนรับเลยครับจักรยานแนวเร็วมาโชคกลับมาในการแข่งขันรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบตัดสินค่ะว่าแชมป์เก่าจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่และผู้ท้าชิงนั้นจะล้มแชมป์ได้หรือเปล่าต้องไปติดตามกันในช่วงของเกมพจนานุกรมค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือศิลาจารึกรางวัลที่เราจะมอบให้กับแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับเพื่อไปตั้งที่สถาบันของเราแล้วบอกตัวเองได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมาที่44214เกมและเป็นผู้ชนะในเกมนี้ครับเราจะมาดูกันซิว่าสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่เป็นคำถามนะครับพจนานุกรมบัญญัติคำใช้เรียกให้ถูกต้องไว้ว่าอย่างไรเพราะนั้นพี่อ๋อมและน้องมิ้นจากดาราคามจะได้มีสิทธิ์ในการเลือกตู้คำถามครับตู้คำถามไหนดีครับมาดูคำถามจากตู้คำถามคิวเพลคุณผู้ชมครับเพื่อต้อนรับคริสต์มาสที่จะมาถึงเราได้จ้างนางแบบมาครับในชุดซานตาคลอสแดงเถือกเลยครับมาเดินแฟชั่นโชว์ให้ดูแต่ว่าคนแรกที่สวมวิญญาณนางแบบสุดๆเจ๊ยิ้มหน่อยก็ได้ปะท้อผู้ชมครับความหมายของคำว่าแฟชั่นเนี่ยหมายถึงสมัยนิยมครับส
ทราบไหมครับว่าราชบัณฑิตยสถานใช้คำไทยแทนคำว่าแฟชั่นโชว์ว่าอย่างไรคำถามของเรานะครับแฟชั่นโชว์ใช้คำไทยแทนว่าอย่างไรครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาของคำนี้ค่ะและสิทธิ์ของทีมที่สะสมคะแนนได้มากกว่านะครับพี่อ๋อมและน้องมิ้นมีสิทธิ์ที่จะขอดูตำแหน่งไหนก็ได้ใน21ตำแหน่งนี้ครับอยากจะดูตำแหน่งไหนก่อนครับเอาดูตำแหน่งไหนลูกหนึ่งอันที่1ค่ะและตำแหน่งแรกนั้นสระแอร์นะครับสระแอร์อยู่ตำแหน่งแรกเลยนะคะและสิทธิ์พี่อ๋อมและน้องมิ้นจากดาราคามจะได้สิทธิ์ในการเริ่มเล่นก่อนนะครับ10วินาทีจับเวลาครับสอเสือค่ะสอเสือครับและสอเสือนั้นมีค่ะมาแล้วนะครับทีนี้นะครับโอกาสเป็นของพี่แมนและน้องปาล์มนะครับ10วินาทีเช่นกันเชิญครับออ่างมาว่าออ่างครับและออ่างนั้นมีค่ะกลับมาที่พี่อ๋อมและน้องมิ้นมี10วินาทีเช่นกันครับผอพึ่งค่ะและผอพึ่งนั้นไม่มีค่ะไม่มีผอพึ่งนะครับกลับไปที่พี่แมนและน้องฟ้าครับเชิญครับจอเด็กและจอเด็กนั้นมีค่ะได้ดอเด็กมาอีกหนึ่งตัวในตำแหน่งที่3นะครับกลับมาที่พี่อ๋อมและน้องมิ้นครับงางูค่ะและงางูนั้นมีค่ะเอาล่ะสิครับพี่แมนครับตำแหน่งด้วยค่ะงางูเอาวิเคราะห์ให้ดีจะพบคำตอบครับพี่แมนและน้องปาร์คมี10วินาทีเช่นกันครับเชิญคอควายค่ะคอควายครับและคอควายนั้นมีค่ะพี่อ๋อมและน้องมิ้นครับมีสีเป็นทีเช่นกันครับกอไก่ค่ะและกอไก่นั้นมีค่ะใกล้เข้ามาเรื่อยๆคำตอบเริ่มชัดเจนเรื่อยๆครับอยู่ที่พี่แมนและน้องปาร์คครับจะว่ายังไงต่อสีเป็นทีเช่นครับแมนกดขอตอบครับขอตอบเลยครับโอ้ยเอาละครับเขียนมาเลยครับเขียนมาเลยค่ะตอนนี้นะครับโอ้น้องปาร์คครับแชมป์เก่าอย่างเซนคาเบียนครับยกมือขอตอบเลยครับการแสดงเสื้อแต่งเครื่องแต่งกายครับแสดงไม่ใช่แสดงแบบเครื่องแต่งกายแต่งกายแสดงแบบเครื่องแต่งกายและแสดงแบบเครื่องแต่งกายนั้นเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดครับและแน่นอนครับพี่แมนและน้องปาร์คครับจากเซนคาเบียนแชมป์2สมัยและแน่นอนนะครับแชมป์2สมัยนะครับพี่แมนและน้องปาร์คจากเซนคาเบียนครับรับไปเลยครับศิลาจารึกของรางวัลครับยกมาโอวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณชุดพิธีกรหญิงจากช็อคท็อปแกรมนะคะชุดพิธีกรชายจาก STK เครื่องประดับจากแซนดี้และก็ทาเทียร่าค่ะและที่สำคัญค่ะขอขอบคุณราชบัณฑิตยสถานนะคะที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและก็ของรางวัลค่ะแชมป์2สมัยจากเซนคาเบียนไม่ธรรมดาซะแล้วครับทั้ง2คนที่จะคว้า 100,000 บาทแรกเพื่อเซนคาเบียนได้หรือเปล่าต้องติดตามครับวันนี้เราทั้งหมดลากันเลยครับสวัสดีครับ